จากอดีตรัฐมนตรีคลังในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำไมรอบนี้มาเป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่ผมพ้นตำแหน่งมา10กว่าปีที่แล้วนั้นเนี่ยผมก็ติดตามแล้วก็มีความสนใจในเรื่องการเมืองมาตลอดนะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยฟอร์มูล่าในการที่จะเข้าการเมืองเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ตรงใจผมเนี่ยจนกระทั่งได้มีโอกาสเจอท่านพลเอกประวิตรนี่ก่อนหน้าที่ผมจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมีคนพาไปคุยด้วยครับพอไปคุยด้วยเนี่ยทั้ง3ครั้งเนี่ยผมได้บรรยายแนวคิดของผมที่สำคัญนี่คือครั้งที่3เนี่ยครับผมไปกับคุณสนธิรัตน์ครับซึ่งเดิมเป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานตอนนั้นคุณสนธิรัตน์คุณอุตมะกลับมาที่พลังประชารัฐกลับมาละกลับมาละแล้วคุณสนธิรัตน์เนี่ยต้องการจะวางนโยบายพลังงานครับที่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางผมก็เลยไปนั่งช่วยกันคิดแนวนะครับแล้วก็คุณสนธิรัตน์บอกน่าจะไปนําเสนอให้ท่านพลเอกประวิตรได้รับทราบก่อนคุยไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกำลังจะเลิกแล้วเนี่ยผมก็เรียนท่านพลเอกประวิตรว่าเอ๊ะแนวนโยบายอย่างนี้เนี่ยนะประชาชนได้ประโยชน์แต่ท่านจะเหนื่อยนะครับท่านจะต้องสู้รบเนี่ยกับคนที่ไม่เห็นด้วยท่านก็งงท่านก็ถามแล้วใครจะไม่เห็นด้วยครับผมบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยคนที่จะเสียประโยชน์นี่คือนายทุนพลังงานเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องต่อต้านครับท่านก็ลุกขึ้นยืนแล้วท่านก็หันมาบอกผมไม่ได้ทำงานให้นายทุนแล้วก่อนที่ท่านจะหันกลับไปแล้วก็เดินขึ้นไปท่านบอกผมทำงานให้ประชาชนนี่แหละก็เลยทำให้ผมดูแล้วต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกจริงๆก่อนหน้าคุณธีรชัยมีทั้งคุณสนธิรัตน์คุณอุตมะที่กลับมาเป็นทีมเศรษฐกิจของพลังประชารัฐมีคุณธีรชัยมีคุณมิ่งขวัญสรุปแล้วจริงๆใครเป็นตัวจริงครับของทีมเศรษฐกิจชุดนี้มันทุกคนเป็นตัวจริงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมีความรู้ความสามารถหลากหลายมากแล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้ถึงความยากลำบากนะครับในการนำนโยบายแนวคิดเนี่ยให้ออกมาเป็นทางปฏิบัติงั้นแต่ละคนเนี่ยอยู่ในระดับรัฐมนตรีมาเนี่ยหลายคนครับผมว่าอันนี้เป็นทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแต่ละคนเป็นอดีตรัฐมนตรีมามีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีคนเคาะสิครับคุณธีรชัยสุดท้ายใครล่ะทุบโต๊ะว่าจะซื้อไม่ซื้อนโยบายนั้นนี้ก็อยู่ที่ท่านพลเอกประวิตรนั่งหัวโต๊ะเหมือนกับที่เราเห็นในMV ที่ออกมาในเพลงพรรคแบบนั้นเลยหรือไม่ถึงขั้นนั้นท่านก็จะเฉพาะบางเรื่องนโยบายของท่านพลเอกประวิตรแล้วก็ของพรรคนั้นเนี่ยครับเขาก็อยากได้อะไรเนี่ยที่เป็นจุดขายในเชิงการเมืองในเชิงการแข่งขันในการเลือกตั้งเนี่ยที่ประชาชนเนี่ยฟังแล้วเข้าหูเข้าใจง่ายเสนอไปแล้วมันจุดติดมันเป็นจุดติดแต่ว่าในแง่เราเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นน้อยและในฐานะนักวิชาการนะครับผมจะเน้นในเรื่องของการปรับโครงสร้างครับ คือพูดง่ายถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยผมไม่ต้องการให้ควักกระเป๋าจากภาครัฐอย่างเดียวครับผมต้องการให้ออกมาจากกระเป๋าของฝั่งเอกชนด้วยครับมันถึงจะยั่งยืนยกตัวอย่างได้ไหมครับว่านโยบายไหนที่เถียงกันหนักแบบนี้บางคนเขาอาจจะได้กระแสทางการเมืองขายไปคนฟังแล้วซื้อเลยแต่คุณธีรชัยต้องมานั่งคุยกันเรื่องของโครงสร้างที่มันจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้จริงๆเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของค่าไฟฟ้ากลุ่มหนึ่งเขาก็จะต้องการตัวเลขออกมาตัวหนึ่งนะครับว่าอันเนี้ยนะครับจะสามารถลดราคาค่าไฟฟ้าอะไรได้ซึ่งไอ้ตรงนั้นก็ผมว่าถ้าเขาคิดว่าเขาทำได้ก็เขาไปว่ากันเช่นที่บอกว่าเดี๋ยวค่าไฟบ้านเหลือ2.50 อะไรประมาณนี้แต่ในแง่ของผมเองเนี่ยผมต้องการที่จะจัดโครงสร้างเนี่ยนะครับให้มันถูกต้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยปรากฏว่าเราไปดูแล้วเนี่ยนะครับมันมีการซื้อไฟเนี่ยจากโรงไฟฟ้าเอกชนที่ใช้ก๊าซเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงในราคาแพงปรากฏว่า5อันดับแรกเนี่ยที่ซื้อในราคาแพงสุดเนี่ยนะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับเกือบจะ9บาทมันแพงมาตั้งแต่ต้นแพงมาตั้งแต่ต้นอย่าลืมนะครับว่ากลายเป็นว่าเขาทางการไฟฟ้าไฟผลิตเวลาเนี้ยสุดท้ายเนี่ยราคาไฟที่มาขายเราเนี่ยมันแค่4.70 บาทครับเพราะฉะนั้นทุกหน่วยที่ซื้อในราคาที่แพงเนี่ยครับเขาขาดทุนและขาดทุนนี้ไม่ได้หายไปไหนครับขาดทุนในเนี้ยเวลาเนี้ยออกมาเนี่ยเป็นหนี้ของการไฟฟ้าไฟผลิตครับหนี้ตรงเนี้ยเวลาเนี้ยยอดหนี้กำลังจะพุ่งขึ้นไปเนี่ยถึงระดับ 150,000 ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะเราต้องการให้แก้วิธีการแก้ของเราก็คือว่าต้อง
ทำการซื้อนะครับจากพวกที่ราคาแพงนั้นเนี่ยในลักษณะที่จำกัดกว่าเดิมแนวทางก็คือว่าให้เปิดรับซื้อไอไฟที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะยิ่งพวกโซล่าเนี่ยจากประชาชนก่อนในราคาที่ถูกกว่าแล้วประโยชน์ตัวเนี้ยมันเข้ากระเป๋าประชาชนไปโดยตรงน่าจะดีกว่าทีมเศรษฐกิจของพลังประชารัฐก็มีนักคิดมีอดีตรัฐมนตรีหลายท่านคำถามนี้คุณธีรชัยก็เคยเจอมาแล้ววันนี้ก็ยังอยู่ในรัฐบาลทำไมไม่ทำเลยวันนี้ล่ะโอ้ในเรื่องพลังงานเนี่ยคนที่มีอำนาจเนี่ยมีอยู่คนเดียวครับคือประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานโดยตำแหน่งครับแล้วท่านพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคยมอบอำนาจให้กับท่านพลเอกประวิตรนะครับเพราะว่าอยู่คนละสายคุยกันไม่ได้เหรอผมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยท่านอาจจะท่านพลเอกประวิตรท่านอาจจะเพิ่งมีทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยแล้วได้เห็นประเด็นอะไรต่างๆครับอาจจะเพิ่งเห็นต่างแต่ว่าปัญหาขนาดนี้คืออย่างนี้พอมันเห็นต่างในวันนี้เนี่ยเวลาเนี่ยมันเป็นคนละพรรคละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ทางนี้แล้วมันจะเป็นประเด็นในทางการเมืองที่ก็จะมาหาเสียงเนี่ยอาจจะไม่ตรงใจกับกรณีของท่านพลเอกประยุทธ์ก็ได้คำถามสุดท้ายวันนี้ถามในฐานะหนึ่งในทีมเศรษฐกิจของพลังประชารัฐวันนี้มั่นใจว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะได้เป็นนายกมากน้อยขนาดไหนอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ผมคิดว่ามีโอกาส